เวียดนามถ่วงส่อโดนปรับตกรอบศึกยูโร23ชิงแชมป์อาเซียนความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์2565อาเซียนฟุตบอลเพจฟุตบอลในแถบภูมิภาคอาเซียนรายงานว่าทีมชาติเวียดนามชุดยู23ชิงแชมป์อาเซียนกำลังจะถูกปรับตกรอบหลังจากมีผู้เล่น5คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานว่าผู้เล่นทั้ง5คนอยู่ในสนามแข่งขันกับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้และนอกจากจะถูกแยกกักตัวไปแล้วนั้นส่งผลให้ในเวลานี้ทีมเหลือผู้เล่นเพียงแค่11คนและหากไม่สามารถลงทะเบียนผู้เล่นให้ครบ13คนได้ก่อนวันพรุ่งนี้จะถูกปรับตกรอบในทันทีสำหรับทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์กลุ่มซีเหนือทีมชาติไทยและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ซึ่งจะแข่งขันในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยในสนามมรดกเตโชเนชั่นแนลสเตเดียมที่ประเทศกัมพูชาJJ ตรินลั่นตายในหน้าที่ผมพลาดเองฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนฝากถึงนักร้องเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านJJ ตรินลั่นตายในหน้าที่ผมพลาดเองฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนอาชีพเสี่ยงแต่ป้องกันได้JJ ตรินโพสต์หลังติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษาโดยมีอาการมึนและมีไข้ต่ำจึงตรวจหาเชื้อโดย RT-PCR ก่อนพบว่าติดโควิดนั้นล่าสุดตำนานแรปตัวพ่อJJ ตรินออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นด้วยว่าอาชีพนักร้องมันมีความเสี่ยงแต่เอาจริงๆมันป้องกันได้แต่งานนี้ผมพลาดและประมาทเองและได้เรียนรู้ว่าโควิดมันติดจากการสัมผัสมากกว่าลอยมาในอากาศซึ่งผมจะไม่พูดถึงว่าอะไรยังไงมันผ่านไปแล้วไม่มีใครอยากให้ใครติดปากถึงนักร้องเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านในช่วงนี้ร้องเพลงอยู่บนเวทีเลี่ยงการรับของการจับมือการหยิบของจากหน้าเวทีในระหว่างการแสดงเพราะในเวลานั้นมือของคุณจะกลับมาโดนปากโดนจมูกโดนหน้าตัวเองมันคือประตูที่ไวรัสจะเข้าได้ง่ายแบบไม่รู้ตัวและเมื่อลงมาจากเวทีให้ตรงเข้าห้องน้ำไปล้างมือทุกครั้งสิ่งนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนเลี่ยงการสัมผัสและทำความสะอาดทุกครั้งขอให้ทุกคนปลอดภัยครับตายในหน้าที่เจตรินทรงผมเสริมดวง2565ทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวสาวตามปีเกิดช่วยเพิ่มเสน่ห์ทรงผมเสริมดวง2565ทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวสาวตามปีเกิดช่วยเพิ่มเสน่ห์มีสาวสาวคนไหนวางแผนจะตัดผมทรงใหม่ตอนรับปีใหม่กันบ้างไหมคะวันนี้แก๊งบิวตี้มีทรงผมที่จะช่วยเสริมดวงสำหรับสาวสาวแต่ละปีเกิดมาฝากกันค่ะไปดูกันว่าปีเกิดของคุณตัดผมทรงไหนแล้วจะดีเหมาะกับนิสัยประจำปีเกิดทรงผมเสริมดวงปีชวดสำหรับสาวปีชวดเรียกได้ว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งฉลาดพูดเก็บความรับได้ดีมีความทะเยอทะยานฉลาดลงทุนชอบของลดราคาเก็บเงินเก่งมีเพื่อนเยอะชอบความสบายดูภายนอกจะเหมือนเป็นคนวางมาดดูนิ่งๆเก็บความรู้สึกเก่งทรงผมที่เหมาะกับสาวปีชวดคือทรงผมสั้นหรือผมซอยที่ดูคล่องแคล่วทันสมัยหากชอบทำสีผมควรเลือกทำสีน้ำตาลอ่อนหรือสีบลอนด์เพื่อเสริมใบหน้าให้ดูอ่อนหวานขึ้นได้ค่ะทรงผมเสริมดวงปีฉลูสาวที่เกิดปีนี้เป็นคนอ่อนโยนมีความรับผิดชอบน่าเชื่อถือ
ซื่อสัตย์สุขุมค่อนข้างจะหัวโบราณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนกตัญญูรักครอบครัวมากมักจะปากหนักหยิ่งในศักดิ์ศรียึดถือเรื่องคำสัญญาทรงผมที่เหมาะกับสาวปีฉลูคือทรงผมยาวสยายหรือจะรวบผมก็เป็นแบบเรียบสีผมควรเป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดเช่นสีน้ำตาลอ่อนจะเหมาะกับสาวปีนี้ที่สุดทรงผมเสริมดวงปีขานสาวที่เกิดปีขานเป็นคนจริงใจกล้าที่จะทำอะไรที่แตกต่างกล้าเสี่ยงชอบความแปลกใหม่อยากรู้อยากเห็นหัววัยเรียนรู้เร็วมีน้ำใจรักอิสระทะเยอทะยานสูงทรงผมที่เหมาะกับสาวปีขานคือทรงผมที่ทันสมัยหรือกำลังได้รับความนิยมสีผมควรเป็นโทนสีเข้มหรือสีน้ำตาลธรรมชาติจะเหมาะที่สุดแต่ไม่ควรทำสีดำนะคะทรงผมเสริมดวงปีเถาะสาวที่เกิดปีนี้เป็นคนมีสติปัญญาดีมีไหวพริบเป็นนักเจรจารักสวยรักงามมีรสนิยมเป็นคนช่างสังเกตมั่นใจในตัวเองสูงสำหรับเรื่องทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวปีเถาะที่สุดคือทรงผมสั้นที่มีความพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติดูอ่อนหวานแต่ก็ดูธรรมะทะแมงสีผมควรจะเป็นสีผมธรรมชาติหรือจะไฮไลท์สีบลอนด์อ่อนๆด้วยก็ได้ทรงผมเสริมดวงปีมะโรงสำหรับสาวที่เกิดปีมะโรงจะมีนิสัยค่อนข้างมีระเบียบชอบความสมบูรณ์แบบใส่ใจเรื่องภาพพจน์ฉลาดมีความรับผิดชอบขี้เหงาชอบท่องเที่ยวทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะโรงคือทรงผมยาวดัดล่อนสีผมควรจะเป็นโทนเข้มตามธรรมชาติไม่มีการไฮไลท์แต่ต้องไม่ใช่สีดำนะคะปีมะเสงสาวเซ็กซี่ฉลาดมีความมุ่งมั่นสูงไม่ชอบสุงสิงวุ่นวายกับใครอีกทั้งยังใจเด็ดช่างสังเกตไม่ชอบนินทารักเพื่อนจริงใจเชื่อในความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะเสงคือทรงผมตรงยาวสลวยเป็นมันวาวแบบผมสุขภาพดีสีผมควรเป็นสีดำน้ำตาลแดงเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มจะเป็นการช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีอีกด้วยค่ะทรงผมเสริมดวงปีมะเมียสาวที่เกิดปีมะเมียเป็นคนเปิดเผยไม่ชอบมีลับลมคมในชอบความเลิศหรูและโดดเด่นฉลาดเอาตัวรอดขี้เบื่อสมาธิสั้นตามใจตัวเองแต่ไม่ก้าวร้าวทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะเมียคือทรงผมเซ่อเซ่ออาจดูยุ่งยุ่งหน่อยสีผมควรเป็นสีแดงและสีบลอนด์จะเป็นการทำสีผมหรือจะเป็นการทำไฮไลท์ก็ได้ให้ดูทันสมัยไว้ทรงผมเสริมดวงปีมะอเมสาวปีมะแมนั้นสุภาพสุขุมจริงใจเป็นที่สุดไม่ชอบการแข่งขันดูอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วใจเด็ดมากมักเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอแค่คนรอบข้างทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะแมคือผมยาวสยายเป็นลอนเล็กๆดัดผมให้เกิดลอนหรือจะรวบขึ้นไปให้ผมยาวเคลียร์หน้าแล้วปักปิ่นให้แลดูเซ็กซี่ก็ได้สีผมควรเป็นสีน้ำตาลดูธรรมชาติปีวอกเป็นสาวซุกซนร่าเริงที่เล่นเต็มไปด้วยเสน่ห์มีไหวพริบไอเดียดีคิดเร็วตัดสินใจเร็วพูดเก่งรักสนุกทรงผมที่เปลี่ยนไปตามโอกาสและสถานที่ที่ไปไม่ซ้ำจำเจจะเหมาะกับสาวปีวอกเพื่อส่งเสริมบุคลิกสีผมควรเป็นสีดำหรือน้ำตาลทรงผมเสริมดวงปีรกาสาวปีรกาเป็นสาวที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือปากกับใจตรงกันรักอิสระแอบดื้อเงียบมองโลกในแง่ดีมีน้ำใจไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนเชื่อถือได้ทรงผมที่เหมาะกับสาวปีรกาคือผมที่จัดทรงง่ายใช้เวลาไม่มากอาจจะเป็นผมสั้นก็ได้ตัดปลายตรงหรือจะสไลด์ก็ได้สีผมควรทำสีดำน้ำเงินหรือสีน้ำตาลม่วงและไม่ควรทำผมสีบลอนด์อ่อนค่ะเพราะทำให้เงินรั่วไหลทรงผมเสริมดวงปีจอนิสัยของสาวปีจอคือช่างสังเกตมองและอ่านใจคนเก่งมีอารมณ์ขันปากกับใจตรงกันไม่มีลับลมคมในขี้บ่นชอบความหรูหราผมที่แฝงความเซ็กซี่จะเหมาะที่สุดม้วนลอนปลายผมให้ดูสยายเคลียร์ช่วงไหล่หรือปล่อยผมลงมาปกใบหน้าบริเวณด้านข้างเล็กน้อยสีผมควรเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติทรงผมเสริมดวงปีกุมส่วนสาวปีกุมเป็นคนอบอุ่น
เซนของสาวปีนี้คือความเรียบง่ายสบายสบายอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายเข้าอกเข้าใจคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอทรงผมที่เหมาะสมกับสาวปีกุลคือทรงผมธรรมชาติจัดทรงง่ายๆอาจจะรวบไว้แบบหลวมๆสีผมที่เหมาะคือสีสุภาพเลือกทรงผมเสริมดวงที่เข้ากับนิสัยและบุคลิกของคุณจะช่วยเสริมเสน่ห์และทำให้คุณดูโดดเด่นขึ้นได้ค่ะThank you.